มติสว.อุ้มธานีไม่มีความผิดคดีฝากเด็กเข้าตำรวจหญิงรู้เห็นคนสนิททารุณทหารรับใช้มติสว.อุ้มธานีไม่มีความผิดคดีฝากเด็กเข้าตำรวจหญิงรู้เห็นให้คนสนิททารุณทหารหญิงรับใช้ขณะที่กรรมการจริยธรรมชงโทษหน่อมแนมแค่ว่ากล่าวตักเตือนเมื่อเวลา 12 นาฬิกาวันที่5กันยายน2566ที่รัฐสภามีการประชุมวุฒิสภามีนายพรเพชรวิชิตชนชัยประธานวุฒิสภาเป็นประธานการประชุมเข้าสู่วาระการพิจารณารายงานผลการพิจารณาเรื่องร้องเรียนจริยธรรมสว.ของคณะกรรมการจริยธรรมวุฒิสภาที่ดำเนินการตรวจสอบการร้องเรียนนายธานีอ่อนละเอียดสว.กรณีมีส่วนรู้เห็นสนับสนุนให้อดีตตำรวจหญิงที่เป็นคนสนิทกระทำการทารุณทหารหญิงรับใช้หรือไม่และมีการใช้อำนาจหน้าที่สว.ฝากบุคคลเข้ารับราชการตำรวจหรือทหารหรือไม่อันเข้าข่ายความผิดทางจริยธรรมของสว.โดยคณะกรรมการจริยธรรมวุฒิสภาที่มีพลเอกสิงห์ศึกสิงห์ไพรรองประธานวุฒิสภาเป็นประธานได้พิจารณาข้อร้องเรียนดังกล่าวเสร็จแล้วจึงนำเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมวุฒิสภาพิจารณาโดยให้เป็นการประชุมลับและเชิญผู้ไม่เกี่ยวข้องออกจากห้องประชุมหลังการประชุมลับนานกว่า2ชั่วโมงนายพรเพชรแจ้งว่าขอให้ที่ประชุมลงคะแนนลับว่าจะเห็นชอบกับความเห็นของคณะกรรมการจริยธรรมวุฒิสภาที่เสนอมาให้เพียงว่ากล่าวตักเตือนหากที่ประชุมจะเห็นชอบกับมติของคณะกรรมการจริยธรรมต้องใช้เกณฑ์มีคะแนนเกินครึ่ง125เสียงขึ้นไปก็ถือว่าให้ว่ากล่าวตักเตือนขณะที่พลเอกสิงห์ศึกกล่าวชี้แจงว่าหากที่ประชุมเห็นชอบให้ว่ากล่าวตักเตือนก็เพียงแค่ต่อไปขอให้ระมัดระวังในการแต่งตั้งบุคคลมาช่วยราชการอย่าให้เสียเกียรติยศศักดิ์ศรีแต่ถ้าที่ประชุมไม่เห็นด้วยกับความเห็นของคณะกรรมการจริยธรรมโดยมีเสียงไม่เห็นด้วยไม่ถึงกึ่งหนึ่งให้ถือว่าไม่มีความผิดหมายความว่ากรณีนี้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเพราะถือว่าที่ประชุมให้ความเห็นชอบร่วมกันและในที่ประชุมเราคุยกันว่าหากมีการตักเตือนจะเอาข้อสรุปของคณะกรรมการจริยธรรมให้ประธานวุฒิสภาลงนามถึงคนที่ถูกกล่าวหาเป็นการส่วนตัวเพราะผู้ถูกกล่าวหาไม่ได้อยู่ในที่ประชุมวุฒิสภาด้วยจากนั้นที่ประชุมให้สว.มาลงคะแนนลับจะเห็นชอบหรือไม่กับข้อเสนอของคณะกรรมการจริยธรรมที่ให้ว่ากล่าวตักเตือนนายธานีเท่านั้นผลปรากฏว่ามีคะแนนเห็นด้วยที่ให้ว่ากล่าวตักเตือน103คะแนนไม่เห็นด้วย33คะแนนไม่ออกเสียง33คะแนนถือว่านายธานีมิได้กระทำการในลักษณะก่อให้เกิดความเคลือบแคลงสงสัยจะมีการกระทำอันเป็นการเสื่อมเสียต่อเกียรติศักดิ์การเป็นสว.เนื่องจากคะแนนเสียงที่เห็นชอบกับความเห็นของคณะกรรมการจริยธรรมไม่ถึงกึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกเท่าที่มีอยู่คือไม่ถึง125คะแนนก่อนที่นายสุภชัยสมเจริญรองประธานวุฒิสภาคนที่สองประธานการประชุมจะสั่งปิดประชุมในเวลา 15:09 น.วิเคราะห์การเมืองกระแสกดบีบต่อปฏิพัฒน์สันติพาดาพลังรุกก้าวไกลตำแหน่งรองประธานของนายปฏิพัฒน์สันติพาดากำลังอยู่บนความไม่แน่นอนเป็นความไม่แน่นอนที่มิได้มีผลสะเทือนเพียงแต่ต่อตำแหน่งรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่หนึ่งซึ่งยังเป็นของนายปฏิพัฒน์สันติพาดาหากแต่สัมพันธ์กับตำแหน่งผู้นำฝ่ายค้านมีความพยายามจะผลักดันให้พรรคก้าวไกลเข้ารับตำแหน่งเป็นผู้นำฝ่ายค้านให้จงได้เพื่อสร้างเงื่อนไขบีบนายปฏิพัฒน์สันติพาดาต้องสละตำแหน่งนั่นคือตำแหน่งรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่หนึ่งหากมองตามหลักเกณฑ์การสร้างกระแสในเรื่องผู้นำฝ่ายค้านมีความชอบธรรม
ในเมื่อพรรคก้าวไกลมีจำนวนส.ส.มากเป็นอันดับหนึ่งในเมื่อแจ่มชัดยิ่งจากสถานการณ์เมื่อวันที่13กรกฎาคมและเมื่อวันที่22สิงหาคมชัดเจนว่านายเศรษฐาทวีสินเป็นนายกรัฐมนตรีความหมายก็คือพรรคก้าวไกลต้องเป็นฝ่ายค้านและเมื่อพรรคก้าวไกลมีจำนวนส.ส.มากที่สุดก็ต้องเข้ารับตำแหน่งเป็นผู้นำฝ่ายค้านนายปฏิพัฒน์สันติพาดาก็ต้องพ้นจากรองประธานสภาปมอยู่ที่พรรคก้าวไกลไม่ต้องการเป็นนายปฏิพัฒน์สันติพาดาไม่ต้องการลาออกไม่เพียงไม่ลาออกตรงกันข้ามนายปฏิพัฒน์สันติพาดายังขยันอย่างยิ่งยังเสนอมิติใหม่อย่างยิ่งในการทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ของรัฐสภาในการเปลี่ยนแปลงและสร้างมิติใหม่ของรัฐสภาความขยันตรงนี้เองที่อาจจะกลายเป็นอันตรายทำให้กระแสบีบกดให้ต้องพ้นจากตำแหน่งจะอึกกระทึกครึกโครมขึ้นเป็นลำดับเข้าทำนองทำดีแต่อย่าเด่นความเด่นในการทำงานของนายปฏิพัฒน์สันติพาดานั้นเองที่อาจจะกลายเป็นภัยเนื่องจากวิธีการในการทำงานของนายปฏิพัฒน์สันติพาดาสร้างความต่างเป็นอย่างสูงไม่ว่าในอดีตหรือแม้กระทั่งในปัจจุบันยิ่งอยู่นานคนยิ่งเห็นพลังจากพรรคก้าวไกลเป็นรูปธรรมชัดเจนเศรษฐาประกาศแจกเงินดิจิทัล 10,000 ให้ได้ภายในวันที่1กุมภาพันธ์ลั่นไม่มีเวลาฮันนีมูนเศรษฐาประกาศแจกเงินดิจิทัล 10,000 ให้ได้ภายในวันที่1กุมภาพันธ์ลั่นไม่มีเวลาฮันนีมูนพร้อมลุยงานต่อเตรียมลงพื้นที่รับฟังปัญหาและจัดการบริหารเมื่อเวลา 16:30 นาทีวันที่5กันยายน66ที่พรรคเพื่อไทยพท.นายชูศักดิ์สิรินินทร์รักษาหัวหน้าพรรคพร้อมด้วยนายภูมิธรรมเวชยชัยรักษาการรองหัวหน้าพรรคนายประเสริฐจันทร์รวงทองรักษาการเลขาธิการพรรคเป็นประธานการประชุมส.ส.พรรคโดยมีนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังร่วมประชุมนายชูศักดิ์กล่าวว่าจะประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคชุดรักษาการในวันที่8กันยายนเพื่อคัดเลือกตำแหน่งประธานคณะกรรมาธิการในสภาแต่ละคณะและหารือเกี่ยวกับการเลือกคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่หลังนายแพทย์ชนน่านศรีแก้วส.ส.น่านและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขลาออกจากหัวหน้าพรรคไปแล้วพร้อมขอแสดงความยินดีกับนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีที่เข้าถวายสัตย์เป็นที่เรียบร้อยแล้วจึงขอถือโอกาสนี้ให้นายกรัฐมนตรีกล่าวกับส.ส.ด้านนายเศรษฐากล่าวว่าวันนี้เป็นวันดีอีกวันที่ทางพรรคเพื่อไทยและแกนนำจัดตั้งรัฐบาลได้นำคณะรัฐมนตรีถวายสัตย์ต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและท่านทรงมีพระเมตตาให้เข้าเฝ้าและให้กำลังใจในการบริหารราชการแผ่นดินตนได้พูดคุยกับรัฐมนตรี16คนของพรรคถึงนโยบายโดยรวมว่าเราจะทำงานกันอย่างไรเราเป็นรัฐบาลของประชาชนขอให้ตระหนักดีตรงนี้เราต้องทำงานตลอดเวลาเราไม่ได้มาด้วยต้นทุนที่สูงอย่างเดียวแต่เราเทหมดหน้าตักเราไม่มีเวลาหายใจตลอด 2-3 อาทิตย์ที่ผ่านมาก็ลงพื้นที่รับฟังปัญหาประชาชนเพื่อเก็บข้อมูลมาคิดนโยบายแล้วเมื่อแถลงนโยบายแล้วเสร็จเราจะบริหารราชการแผ่นดินและทำงานเต็มที่เพราะเราไม่มีเวลาหลายเรื่องเป็นปัญหาใหญ่และใช้ระยะเวลานานรวมทั้งต้องอาศัยหลายหน่วยงานบางเรื่องอาศัยกฎหมายด้วยแต่ความเดือดร้อนของประชาชนเรารอเวลาขนาดนั้นไม่ได้นายเศรษฐากล่าวอีกว่าระหว่างนี้ถ้าเราทำอะไรได้หรืออะไรที่เป็นเรื่องเร่งด่วนเราจะทำทันทีขอความกรุณาส.ส.ถ้ามีเรื่องแนะนำให้กับคณะรัฐมนตรีหรือมีเรื่องที่อยากให้ทำก็แจ้งมาได้เพราะเราอยากทำทันทีตนและคณะรัฐมนตรีจะลงพื้นที่รับฟังปัญหาและจัดการบริหารทันที
ขอให้ทุกคนช่วยอย่างเต็มที่เพราะเราไม่มีเวลาอีกทั้งความคาดหวังของสังคมสูงเมื่อตั้งรัฐบาล 3. เดือนจะเจอภัยแล้งและเอลนีโญแน่นอนปัจจุบันยังไม่มีการประกาศภาวะฉุกเฉินเลยซึ่งนี่เป็นหนึ่งในหลายเรื่องเร่งด่วนในคณะรัฐมนตรีนัดแรกส่วนเรื่องดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาทเราทำงานเต็มที่อยู่แล้วและประสานกับหน่วยงานราชการทุกหน่วยงานเพื่อให้สามารถออกมาได้โดยเร็วเป็นการจ่ายเงินเพียงหนเดียวนะวันนี้เราคิดว่าจะทำให้ได้ภายในวันที่1กุมภาพันธ์67เราจะพยายามทำให้ได้เราไม่มีเวลาฮันนีมูนพรุ่งนี้ก็ทำงานต่อนายเศรษฐากล่าว